ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านวิถีหญิงครับในจังหวัดปทุมธานีนี่มีกิจกรรมกลุ่มเพื่อนจอยอี้จิตอาสามาร่วมทำบุญนะครับตามโครงการอิ่มบุญนะครับเชิญร่วมบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนะครับบ้านกิ่งวิถีหญิงกันในวันนี้ก็มีศิลปินดาราตลกมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานแล้วก็กิจกรรมวันนี้มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจให้รับและติดตามกันครับไม่ได้ยินใช่ไหมเดินนะครับผมรู้ว่ามันเดินง่ายจริงๆสมาชิกเยอะตัวมีการอะไรแดนก็จะไม่มีงานอยู่เลยครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงจากคุณใหญ่ไปในท้ายกับบทเพลงเสียงขุยเวียดนามนะครับครับปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะขอบคุณความรักเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากนะครับครับโดยเฉพาะรักเมียรักลูกมันดีที่สุดนะครับมันดีที่ตัดใจไหมครับครับเขาเป็นนายกสมาคมคนรักเมียครับต่อให้มีข่าวขนาดไหนผมก็ไม่สั่นสะเทือนนะครับผมก็จะรักเมียตลอดไปครับใช่ครับอ้าวขอเสียงกีตาร์พี่หมักหน่อยครับอันนี้ก็ชอบพี่โอ้โหครับอันนี้คือศิลปินที่มีน้ำใจมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะครับสตางค์แดงเดียวเขาก็ไม่รับกันนะครับเพื่อจะมามอบความสุขให้กับพี่น้องที่อยู่ในบ้านแห่งนี้นะครับครับครับผมหลุยบ้านอะไรนะหลุยจอยอีมันหลอกผมมาครับมันบอกพ่อมันอยู่นี่ครับไม่เขาชื่อบ้านอะไรบ้านนี้มันกิ่งวิถีหญิงตื่นตื่นไม่ได้อิ่มตื่นคุณพี่เอหญิงคุณพี่ทิชัยฝั่งโน้นครับแล้วคุณหม่ำมีกี่คนกี่คนที่นี่ครับไม่มีครับคนรักครอบครัวครับครอบครัวอะไรครอบครัวคุณครับนะฮะนะครับโดยเฉพาะที่นี่เราก็ต้องดูแลนะครับไม่พอนะครับไม่พอยังมีอีกครับยังมีอีกครับนี่แหละครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เปลี่ยนคิวเปลี่ยนตาในคู่ในคู่แน่ครับวันนี้ต้องขอบคุณโจอี้กาน่านะครับและเพราะเป็นต้นบุญในวันนี้นะครับได้มาจัดกิจกรรมดีๆให้กับบ้านเกิดวิถีหญิงนะครับโดยการนำอาหารและก็ศิลปินมาให้ความสุขกับพี่น้องที่อยู่บ้านเกิดวิถีหญิงแห่งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณศิลปินทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณมูลนิธิมีเครื่องไรขอบคุณศิลปินทุกแขนงขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนวันนี้นะครับที่มอบข่าวสาร AS มอบน้ำนะครับคอสเวย์มอบเครื่องกรองน้ำให้ด้วยนะครับ9เครื่องทุกตึกเลยที่ติดตั้งให้กับบ้านเกิดวิถีหญิงแห่งนี้ขอให้บุญกุศลนี้ส่งให้กับท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขนะครับขอบคุณจากใจครับครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องทุกๆสมาคมทุกๆชมรมวันนี้โมเลกุลออฟไลท์โดยท่านดร.มนัสโนนนุชนะครับมาทำกิจกรรมที่บ้านเกิดวิถีมาเพื่อเลี้ยงคนพิการคนชราและคนด้อยโอกาสนะถือว่าเป็นสิ่งดีๆผมในนามสมาคมชาวปากใต้โดยพลหมวดเอกสุรเชษฐ์หักพานเห็นแล้วก็อยากร่วมอนุโมทนาบุญในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อคนที่ด้อยโอกาสนะครับวันนี้ขอปราบปลื้มขอร่วมอนุโมทนาบุญกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับสามสาวนะครับเจนนุ่นโบแล้วก็ฟรีครับสวัสดีค่ะนะครับวันนี้มีกิจกรรมก็อยากมาสอบถามความรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกไงที่มาบ้านวิถีใช่ไหมวิถีหญิงนะคะก็ต้องบอกว่าพวกเรา3คนรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะปกติพวกเราไม่ค่อยได้เข้าสถานที่แบบนี้จะเท่าไหร่นะคะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณขอแยกแบบนึงทางบ้านไม่รู้ว่าชื่ออะไรเอ่ยอ๋อค่ะได้ค่ะยังไม่ได้แนะนําเอาใหม่เนาะเอาใหม่นะคะต่อเลยต่อเลยเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะเพราะว่าพวกเรา3คนไม่ค่อยได้มาสถานที่แบบนี้นะคะก็ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากได้ร่วมบุญด้วยนะคะก็เหมือนมาสร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆน้องๆแม่ๆในสถานบ้านถึงวิถีหญิงนี้นะคะก็ดีใจมากๆค่ะค่ะนุ่นค่ะค่ะก็เ
ช่นเดียวกันนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งมาร่วมส่งมอบความสุขความเพลิงให้กับพี่ๆน้องๆเด็กๆในนี้ด้วยค่ะก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็มาเห็นรอยยิ้มทุกๆคนที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าก็คงจะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกันอยู่บ่อยๆเนาะทุกปีอีกคำถามหนึ่งคือผมเข้ามาเนี่ยคือผมรู้สึกว่าการที่เรามาเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหมว่าถูกทอดทิ้งหรือว่าลูกหลานมาดูแลเนี่ยความสุขเราเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยอายุเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าถ้าเกิดเอาความรู้สึกจริงๆของพวกเรานะคะถ้าเกิดว่าถามในตัวเราก็คือถ้าเกิดว่าเราแก่ตัวลงแล้วเราถูกทอดทิ้งแบบนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนน้อยชีวิตเหมือนเราแบบหดหู่เหมือนแบบเอ้ยทำไมเราแก่แล้วทุกคนดูแลเราไม่ได้หรออะไรแบบนี้ค่ะขนาดเรายังคุยกันในไลน์กลุ่มก่อนที่เราจะมาที่นี่เรายังคุยกันบอกว่าโบยบอกพี่เขามีกันหลายคนมากเลยนะมีทั้งเด็กผู้หญิงอะไรแบบมีหลายแบบมีทั้งแบบปกติไม่ปกติอะไรเงี้ยนะคะก็เข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะลูกหลานไม่เอาบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะคะอันนี้คือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละครอบครัวเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยเราเห็นแบบนี้เราต้องร้องไห้กันแน่เลยคือแบบเราเคยได้ไปเขาเรียกว่าอะไรเคยได้ไปเจอกับพวกแม่ๆแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วตอนที่เราไปจัดวันเกิดนุ่นที่สถานลพบุรีนะคะบ้านพักคนชราหญิงแล้วก็เด็กๆที่วัดหนองตาแดงที่หนองม่วงนะคะก็ได้ทำอยู่เรื่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้บ่อยนักนะคะก็รู้สึกหดหู่แหละค่ะขอฝากนะฮะก็ใครที่มีพ่อแม่หรือว่าคือไม่อยากจะให้วัยรุ่นแบบนี้ทอดทิ้งนะก็ดูแลกันเป็นครอบครัวนะครับก็ต้องบอกว่ามันอย่างที่บอกนะคะว่าแล้วแต่ละครอบครัวมุมมองไม่เหมือนกันนะคะแล้วอันนี้เราไปห้ามความคิดใครไม่ได้เนาะค่ะผมงั้นก็ขอบคุณนะเจนนุ่นโบแล้วก็ฟรีครับขอบคุณครับกิจกรรมนี้มานะครับเนื่องจากเราอยากทำบุญเราก็เลยเรียกพี่ๆน้องๆแล้วก็ท่านมานัทดร.มานัทนะครับเพื่อจะได้มาเป็นประธานงานเราก็คือจากมูลนิธิออฟไลฟ์มีนาคือออฟไลฟ์แล้วก็สภาสังคมสงเคราะห์นะครับผมนี่แหละลูกพี่ลูกพี่ยังไงครับก็ดีมากเลยครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับโจอี้ด้วยนะครับที่เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็เป็นผู้นำรายการที่ให้เราได้ทำบุญร่วมกันในวันนี้นะครับสำหรับพวกเราในฐานะศิลปินนักแสดงนะครับสิ่งที่เรามอบความสุขให้กับคนได้หรือว่าเพื่อนร่วมโลกของเราได้เนี่ยเราก็ทำอย่างหนักเต็มที่เลยครับครับเพื่อนต่อครับป๋าเจนครับป๋าพี่จ๋าเนี่ยตรงกลางก่อนพี่จ๋าขอบคุณทีมงานทุกๆคนครับที่ให้โอกาสเราแล้วว่าได้มีโอกาสมาช่วยงานนี้ครับขอบคุณมากครับแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขครับครับในนามกลุ่มเพื่อนเค้ายีนะครับวันนี้ดีใจมากและภูมิใจที่คนมาร่วมกิจกรรมวันนี้อย่างมากมายต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับครับก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่พวกเรากลุ่มนะครับที่ได้มาช่วยเหลือสังคมนะฮะเตรียมงานมาพอสมควรครับวันนี้หายเหนื่อยครับเอประทุมนะครับกลุ่มของเพื่อนโจยี่ขอขอบคุณท่านดร.มานัทแล้วก็ศิลปินทุกท่านมาร่วมงานนี้นะครับเอาก่อนสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็วันนี้กลุ่มเพื่อนโจยี่ของเรานะครับเป็นจิตอาสานะครับที่ไม่ว่าความเดือดร้อนจะอยู่ที่ไหนนะกลุ่มพวกเราก็จะไปช่วยเหลือนะครับทุกรูปแบบนะครับไม่มีรูปแบบแล้วไม่แบ่งชนชั้นแล้วไม่แบ่งศาสนาด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่อง ICP News ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับอีกครั้งนึงครับแล้วกลุ่มเพื่อนโยยี่จิตอาสาของเราเนี่ยมีหลายท่านนะครับที่ยังไม่วันนี้ท่านยังไม่สะดวกที่มาร่วมกิจกรรมก็มีโจ้ห้าหลาพี่หนูและพี่ออยธนภัทรหลวงภาคภูมิอันนี้ศิลปินที่อยู่ในร่วมกลุ่มของเรานะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับพี่ติ๊กท่านนึงครับพวกเราเป็นกลุ่มโจยจิตอาสาฮะผมว่าการมีเหลือเผื่อแผ่กันเราก็จะได้อิ่มอกอิ่มใจให้นะครับพวกเรายินดีเป็นสะพานบุญนะครับติดตามเพจของพวกเราได้นะครับนี่ครับพี่ใหญ่วันนี้ใครอยากรวมเลยพี่ถ่ายฮะเชิญพี่ใหญ่ครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับงานนี้โจยทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีกลุ่มเพื่อนโจอีด้วยแล้วก็กลุ่มเพื่อนศิลปินด้วยนะครับการรวมใจนะครับเป็นหนึ่ง
นะครับให้กับทุกคนเพื่อสาธารณประโยชน์ของสังคมนะครับเป็นสิ่งที่ดีครับสนับสนุนครับขอบคุณมากครับ